สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการยอดเชฟไทยตอนเช้าๆ 9:15 แบบนี้ทางช่อง5นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เข้าเทศกาลกินเจกันแล้วนะครับแน่นอนครับรายการยอดเชฟไทยก็เตรียม2เมนูที่เกี่ยวกับเจนํามาฝากท่านผู้ชมครับเมนูแรกท่านผู้ชมครับเป็นเมนูเรียกว่าราดหน้าแต่ผมไม่ใช้เส้นนะครับผมใช้เต้าหู้ครับเป็นเต้าหู้ราดหน้าผักครับเมนูที่2เป็นผัดมีกึ่งกับกระน่าฉ่ายโอ้โหเรียกว่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับไอ้2เมนูในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เนี่ยเรียกว่าต้องติดตามชมกันดูแล้วครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงวิธีการจะเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมเราไปเลือกซื้อเต้าหู้ที่ตลาดกันก่อนครับว่าเราจะใช้เต้าหู้แบบไหนกันดีในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับมาแล้วมาหาเต้าหู้ใหม่มั้ยเนี่ยใหม่เนาะเอาสัก3ชิ้นครับ3ชิ้นอันนี้เป็นไข่นะตู้ไข่ไม่เอา10บาท30บาทโอเคขอบคุณครับไหนแล้วได้เต้าหู้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผักกันครับเดี๋ยวเรามาหาเครื่องที่จะทำลาดหน้าเต้าหู้แบบเจกันครับผมอยากจะได้คะน้าสักต้นหนึ่งอ่ะแค่นั้นพอแล้วผมมีแครอทตรงไหนบ้างนี่โอเคสักหัวนึงเอาถั่วหวานหน่อยนี่โอเคบรอกโคลีหน่อยก็ดีนะสักหัวนึง60บาท60บาทเราได้แล้วเราก็ตามกันไปในครัวเลยครับไปทำผมพาท่านผู้ชมไปในตลาดนะครับแล้วผมก็ไปได้เต้าหู้มาครับเป็นเต้าหู้แผ่นสีขาวแบบนี้นะครับมันไม่แข็งมากนะครับแต่ก็พอดีแล้วครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรามาทอดแล้วมาทำราดหน้ากันเนี่ยเรียกว่าจะได้เนื้อสัมผัสของเต้าหู้อย่างดีเลยละเอาละครับเต้าหู้เนี่ยถ้าเป็นเต้าหู้อ่อนก็ไม่เลวนะครับเต้าหู้อ่อนแต่ขอให้เป็นถั่วเหลืองนะครับไม่ใช่เต้าหู้ไข่เพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงอาหารเจกันครับท่านผู้ชมครับเต้าหู้เนี่ยเขานิยมเอามาแทนเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นโปรตีนนะครับก็ใช้โปรตีนถั่วแทนโปรตีนเนื้อสัตว์กันเวลาเลือกซื้อเนี่ยง่ายนิดเดียวครับสัมผัสเลยถ้าสมมติผิวเต้าหู้มันลื่นไม่ใช่ลื่นน้ำนะครับลื่นเมือกของเขาเนี่ยแสดงว่าโอ้ใช้ไม่ได้อย่าไปกินเลยนะครับแล้วก็ถ้าขาวควรจะให้ขาวทั้งหมดไม่ใช่ขาวปนเหลืองหรือสีต่างสีมีสีอมเข้มๆอย่างเงี้ยไม่ควรเลือกซื้อนะครับถ้าจะเลือกซื้อแบบนี้ก็ให้ขาวสีเดียวกันทั้งหมดถ้าจะเหลืองก็เหลืองทั้งเหมือนกันทั้งหมดนะครับนั่นแหละครับจะเป็นเต้าหู้ที่เรียกว่ายังสดแล้วก็ใหม่อยู่แล้วเต้าหู้ควรที่จะอยู่ในความเย็นนะครับไปซื้อเต้าหู้ที่วางอยู่ข้างนอกแล้วถ้าไม่อยู่ในความเย็นบ้างเนี่ยอาจจะเป็นเต้าหู้ที่เสียได้ง่ายนะครับหรือเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยเก็บเนี่ยก็อย่าให้โดนอากาศเก็บในตู้เย็นได้เลยนะครับก็จะอยู่ได้ 2-3 วันได้นะครับแล้วห่อให้สนิทเลยให้ตู้เย็นนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้คือหมักอยู่ในน้ำแข็งผูกใส่ถุงผูกอย่าให้น้ำเข้านะครับก็อยู่ได้นานเลยเต้าหู้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าผมเลือกซื้อมาอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเนื้อในเป็นยังไงกันนะครับเนื้อในก็จะเป็นสีเนียนแล้วดมเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวเด็ดขาดนะครับถ้ามีกลิ่นเปรี้ยวเสียแน่ก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็จะหั่นเป็นแผ่นแบบนี้แหละไม่หนามากแล้วก็เนื้อเต้าหู้ก็จะแน่นเฟิร์มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนนี้แหละลงน้ำมันทอดกันท่านผู้ชมครับเต้าหู้ถ้าสมมุติว่าไม่มีขาวแบบนี้ใช้เป็นเต้าหู้เหลืองก็ได้แต่ว่าเขาจะกระด้างกว่านิดนึงนะครับเพราะเนื้อเขาจะแข็งกว่าหน่อยเต้าหู้เหลืองทั้งหมดเนี่ยก็จะเนื้อแข็งหน่อยแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมหาเต้าหู้แผ่นสีขาวแบบนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมหาเต้าหู้ถั่วเหลืองที่เป็นหลอดอย่างเงี้ยเต้าหู้หลอดเนี่ยครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วแตะกับแป้งมันแล้วก็ชุบแป้งมันเนี่ยทอดจากนั้นเสร็จแล้วก็ทำน้ำเดียวคือน้ำราดหน้าผักเนี่ยราดลงไปอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับดังนั้นมี2เต้าหู้ที่ทำได้อร่อยสุดก็คือเต้าหู้ขาวเป็นเต้าหู้แผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เต้าหู้หลอดที่ไม่ใช่ทำจากไข่นะครับที่ทำจากถั่วเหลืองเพราะว่าเรากำลังพูดถึงอาหารเจในเทศกาลเจกันนะครับแล้วก็มีผักด้วยผมก็เลือกผักคะน้าซึ่งเป็นราดหน้าถั่วหวานนะครับบรอกโคลีนะครับแครอทให้สีสันหน่อยนะครับแล้วก็เห็ดหอมเป็นเห็ดหอมแห้งซึ่งแช่น้ำให้นุ่มก่อนก็จะได้กลิ่นของเห็ดหอมครับเพื่อที่จะทำให้ราดหน้าเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็แครอทเนี่ยเราก็จะมาปอกแล้วก็หั่นเป็นซอยเป็นฝอยเล็กๆนะครับบรอกโคลีเราก็ตัดเป็นช่อๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นช่อๆแบบนี้ไปแล้วผมจะลวกทุกอย่างสุกให้หมดยกเว้น
แครอทเราจะวางทับบนกันคือโรยบนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับว่าวิธีการทำราดหน้าเต้าหู้เนี่ยมีวิธีการทำแบบไหนง่ายยากขนาดไหนครับกลับมาครับมาถึงตรงที่เราจะต้องทำผักครับผมก็จะปอกแครอทหน่อยโอเคแครอทถูกปอกเรียบร้อยผมอยากจะหั่นแครอทให้เป็นเส้นเนื่องจากไม่อยากให้แครอทเขาสุกอยากให้เขากรอบเพราะนั้นผมก็จะหั่นบางๆแล้วก็ซอยเป็นเส้นก็ซอยตามยาวนะครับซอยให้เป็นเส้นยาวๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมแช่น้ำให้เขากรอบแครอทนี่แช่น้ำไว้รอให้เขากรอบน้ำเดือดรอไว้ลวกผักแล้วแล้วก็น้ำมันก็ร้อนแล้วด้วยผมก็เอาเต้าหู้ลงทอดครับน้ำมันเวลาลงเต้าหู้ก็ให้น้ำมันร้อนนะครับเอาละผมมีบล็อกเคอรี่แล้วก็จะตัดบล็อกเคอรี่เป็นต้นได้แล้วแล้วก็มาดูตัวหวานครับตัวหวานก็ใส่ทั้งฝักแบบนี้เลยเวลาก่อนจะใส่ทั้งฝักแล้วก็ปอกเอาก้านที่ติดอยู่ข้างๆฝักออกซะก่อนรอแบบนี้ครับโอ้หอมเต้าหู้ผมละหอมมากแล้วผมหั่นเห็ดหน่อยหอมแห้งของเราที่แช่น้ำจนเต่งชุ่มน้ำอย่างดีแล้วไว้รวมกันกับใช้สัก2ดอกโคนไม่เอาก็ควรจะแข็งหน่อยก็เอาแต่โคนออกซะแล้วก็หั่นครับเรียบร้อยเสร็จแล้วผมมีคะน้าครับดูเหมือนว่าเต้าหู้ของเรารู้สึกว่าจะได้ที่ก็ปิดไฟแล้วก็จะเห็นเต้าหู้ที่ทอดกรอบแล้วได้เต้าหู้อันนี้แล้วเราก็พักไว้ก่อนครับคะน้าเราก็จะปอกคะน้ามีเปลือกแข็งๆนี่เราจะลอกเปลือกแข็งๆนี่ออกก่อนปอกออกแล้วเหลือแต่ใบน้ำเดือดรอเราแล้วครับผมตัดใบออกให้เป็นแบบนี้อันใบที่อ่อนทั้งหมดเราก็ใช้ไปทุกอย่างเอาลงไปลวกในน้ำเดือดของเราครับเราก็ไปลวกในน้ำเดือดท่านผู้ชมครับให้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็กลับลงมาไว้ข้างนอกจากนั้นเสร็จแล้วก็ทำซอสราดหน้าแล้วก็ใส่ทุกอย่างคือผักนะครับลงไปในซอสราดหน้าแล้วก็ลงราดในเต้าหู้ของเราครับเราเสร็จแล้วผมก็เอาผักออกมาก่อนผมมีผักรอไว้แล้วนั้นเราจะมาผัดราดหน้ากันครับเต้าหู้เราเรียงลองชิมซะหน่อยกันดิกระทะร้อนแล้วผมใส่น้ำมันครับพอน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยผมใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวผัดให้หอมผมก็ใส่ผักลงไปแล้วเราก็จะปรุงด้วยนี่ซีอิ๊วเห็ดหอมครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่สต๊อกผักลงไปครับอ้าวเรียบร้อยตรงนี้เราก็รอเดือดแต่ระหว่างที่เรารอเดือดเนี่ยผมมีน้ำตรงนี้นิดหน่อยผมจะใส่แป้งมันครับคนให้ละลายจากนั้นเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปรอให้เดือดครับแล้วก็
น้ำที่เราทำราดหน้าเนี่ยจนใสแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเหนียวไม่เหนียวผมหยอดพริกไทยนิดหน่อยลงไปจะเห็นว่าน้ำราดหน้าของเราเริ่มที่จะเหนียวแล้วนะครับผมขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยเมื่อใสเรียบร้อยแล้วเดือดเรียบร้อยเราก็จับมาตักราดกันครับผมอยากจะให้ข้าวเหนียวนิดหน่อยครับก็จะได้จับกับเต้าหู้ที่เราทอดเอาไว้อย่างดีที่บอกครับผมมีแครอทผมก็จะใส่บนนี้ผมขอใส่คะน้าหน่อยครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเต้าหู้ราดหน้าผักของผมครับในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เดี๋ยวลองมาชิมกันดูครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ต้องลองชิมกันก่อนแต่ต้องระวังนะครับเต้าหู้อย่าทอดจนแห้งเกินไปหรือว่าหั่นเนี่ยอย่าบางเกินไปนะครับหั่นให้มีเนื้อหนังติดบ้างเวลาทอดเต้าหู้จะได้ไม่แห้งเกินไปแล้วเราก็จะได้กัดข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในนุ่มครับเต้าหู้ราดหน้านี่ท่านผู้ชมครับเรียกว่าคลีนถ้าพูดแม้ถ้าสมัยนิยมต้องบอกว่าคลีนฟู้ดเป็นอาหารที่ไม่มีกลิ่นคาวใดๆทั้งสิ้นแล้วครับแล้วก็เพราะว่าเป็นอาหารเจแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยมีกลิ่นเต้าเจี้ยวเห็ดหอมกลิ่นของเต้าหู้ที่เราหั่นแล้วทอดจนกรอบนอกนุ่มในเนี่ยครับโอ้โหรสชาติเรียกว่าเทศกาลกินเจแบบนี้ต้องลองทำดูเลยครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับซึ่งเป็นอาหารเจรอท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในครัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปเอาใจคนชอบเส้นกันก่อนครับกับช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวกลับมาครับอีกหนึ่งเมนูเจครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะและช่วงนี้อยู่ในช่วงถือศีลกินเจนะคะหลายๆท่านเนี่ยทานเจกันอยู่แล้วรวมถึงออมด้วยดังนั้นออมไม่พลาดค่ะที่จะนำเมนูอาหารเจอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับร้านนี้เลยค่ะเจแจ้ง5นะคะเป็นอาหารเจที่อยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะซอย5ค่ะคุณผู้ชมค่ะและเมนูหนึ่งที่มาถึงแล้วพลาดไม่ได้นั่นก็คือสุกี้เจค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีคนแนะนำมาว่ามาร้านนี้ต้องทานสุกี้น้ำเจค่ะขอที่หนึ่งค่ะเรียกได้ว่าถ้าเรื่องเจต้องมาที่นี่เลยไม่ผิดหวังโดยเฉพาะคนที่ชอบทานสุกี้นะคะเริ่มจากการนำวุ้นเส้นไปผ่านน้ำตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่ผักเต้าหู้และส่วนผสมอื่นๆตามด้วยวุ้นเส้นเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มที่ทำเองแค่นี้ก็ทั้งอิ่มแล้วก็ได้บุญแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตใส่น้ำจิ้มเข้าไปเลยนะคะนี่ที่วุ้นเส้นวุ้นเส้นของที่นี่นะคะนอกจากความเหนียวนุ่มที่เราสัมผัสได้แล้วนะคะเวลาเราทานเข้าไปมันรู้สึกว่าคล่องคอมันไม่แบบเหนียวฝืดคอเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดเจเราต้องจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงขอบคุณเจ้าของร้านนะคะที่ทำอาหารเจอร่อยๆชามีแค่อ้อมทานค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายกติกาง่ายๆนะคะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคกับแคมเปญลุ้นโชค2ชั้นปี2กับกิเลนคู่แจกทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์สร้อยคอทองคำเตาไมโครเวฟและรางวัลอื่นๆอีกมากมายหมดเขต30พฤศจิกายนนี้นะคะแต่เสาร์หน้านะคะอ้อมไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารจำพวกเส้นจะเป็นร้านไหนพลาดไม่ได้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา